ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ประจำวันพุธที่29พฤษภาคม2562วันแรม11ค่ำเดือน6ค่ะติดตามรับชมชั่วโมงข่าว WBTV ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และรับชมย้อนหลังในวันเดียวกันนะคะในเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.วันนี้พบกับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางรายการของเราได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาค่ะในวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายเลยค่ะที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะโดยเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวคณะสงฆ์นะคะเริ่มต้นกันที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะนำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อวันอังคารที่28พฤษภาคม2562เวลา16นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานครเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมถึงพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมมอบหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะก็เป็นการจัดงานนะคะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลครั้งที่5ประจำปีนี้ค่ะอาจารย์ซึ่งก็จะมีเป็นประจำทุกวันที่28ของเดือนนะก็จะได้จัดพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะญาติโยมก็สามารถที่จะได้ไปร่วมพิธีกันนะส่วนวันที่12สิงหาคมนะก็จะวนไปทุกวันที่12นะก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับก็จะได้สวดเป็นประจำนะของวันที่12ของเดือนก็จะวนไปตามวัดต่างๆพระอารามต่างๆส่วนถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทุกวันที่28นะญาติโยมก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะและคุณผู้ชมคะมาถึงข่าวสารต่อมานะคะพระพรหมวชิรยานค่ะเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ประจำปี2562ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้พระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวัดยานนาวาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบผู้ที่บาดแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ประจำปี2562ที่อาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบผู้ที่บาดแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ประจำปี2562
การที่สมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้พระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีโดยมีพระเถระอาทิพระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวรเมธีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นร่วมในพิธีทั้งนี้พระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้อัญเชิญกติธรรมในสมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมอบแก่พระธรรมทูตพร้อมกันนี้พระพรหมวชิรยานยังได้ให้กำลังใจในฐานะพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกโดยขอให้เผชิญกับปัญหาอุปสรรคอันถือเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์ความสะดวกสบายเป็นตัวบั่นทอนความสำเร็จอุปสรรคความทุกข์จะทำให้มีสตินำไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมเน้นย้ำให้มีขันติเป็นพื้นฐานหนักแน่นมั่นคงจะเกื้อกูลไปสู่ความสำเร็จการทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระธรรมทูตจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายในความสุขสะดวกสบายย่อมทำให้เราเลิงทำให้เราประมาทเพราะความสุขสะดวกสบายนั้นคือตัวบั่นทอนความสำเร็จแต่ในอุปสรรคปัญหาหรือในความทุกข์จะทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนได้ธรรมะแล้วนำไปใช้ทำให้ตนประสบความสำเร็จอย่ามองปัญหาเป็นศัตรูให้มองปัญหาเป็นกัลยาณมิตรเพราะถ้าใกล้ควรดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอความอดทนอดกลั้นต่อโลกธรรมฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจนั้นเป็นคุณสมบัติที่พระธรรมทูตทุกรูปต้องสั่งสมอบรมให้เจริญขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่การแก้ไขปัญหากระทั่งบรรลุถึงความสำเร็จความเจริญงอกงามได้ขณะที่พระราชวรเมธีกล่าวว่าในปี2562วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมมือจัดโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยปีนี้มีผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกจำนวน151รูปและผ่านการอบรมจำนวนทั้งหมด113รูปพระธรรมทูตสายต่างประเทศค่ะพระอาจารย์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานของคณะสงฆ์ที่จะได้เดินทางไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ที่จะได้ส่งพระธรรมทูตนั้นไปยังต่างประเทศนะเพื่อให้การเผยแผ่เป็นไปด้วยความประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อยก็จึงมีการอบรมทุกๆปีนะซึ่งเมื่ออบรมแล้วก็จะได้ส่งไปตามประเทศต่างๆที่ต้องการที่จะให้พระธรรมทูตนั้นได้ไปนำปฏิบัติธรรมนะก็จะเห็นได้ว่าการที่พระธรรมทูตไปยังประเทศต่างๆนั้นนอกจากจะนำเรื่องของศาสนาแล้วเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าสำคัญเพราะนั้นพระพุทธศาสนาไปที่ไหนก็นำสถาบันทั้ง3นี่แหละเพื่อที่ให้คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆนั้นได้มีโอกาสที่จะทำบุญได้มีโอกาสพาลูกหลานเข้าวัดที่จะศึกษาทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมไทยความเป็นชาติไทยซึ่งถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมทูตก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีสถานทูตต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ไม่อาจที่จะให้การ
ดูแลคนไทยที่อยู่ต่างประเทศดูแลทั่วไปแต่ว่าการที่จะดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของประเพณีต่างๆนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ยากก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่ไปสร้างวัดในต่างประเทศจะเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยแล้วก็ของชาวพุทธที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญต่างๆจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็ดีเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฏฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพรรษาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยวัดอาศัยพระคุณเจ้าที่เป็นพระธรรมทูตที่จะได้นำปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนถึงวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีไทยเช่นวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่างๆตรงนี้ก็ทางวัดก็จะได้จัดกิจกรรมแล้วก็เชิญชวนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือคนในประเทศนั้นๆตลอดจนถึงชาวพุทธในเอเชียที่ไปทำงานประเทศต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้ชาวพุทธได้มาพบปะกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมก็จึงถือว่าภารกิจของพระธรรมทูตนั้นเป็นเรื่องที่หนักนะนอกจากว่าเราไปแล้วในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพของวัฒนธรรมสภาพของความเป็นอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในเมืองไทยเพราะว่าแต่ละประเทศที่ไปบางครั้งเนี่ยชุมชนและคนไทยนั้นก็จะอยู่ไกลนานๆก็อาจจะมาวัดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของพระธรรมทูตกับในเมืองไทยนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่การทำกิจกรรมก็จะทำคล้ายๆกันแต่อาจวันอาจจะไม่ตรงกันนะเพราะว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมก็จะต้องอาศัยวันหยุดของประเทศนั้นๆในจัดกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศก็จะได้เข้าถึงความเป็นไทยเข้าถึงวัฒนธรรมไทยเข้าถึงศาสนาซึ่งถ้าหากว่าไม่มีวัดในต่างประเทศคนไทยก็ขาดความใกล้ชิดกับวัดกับวัฒนธรรมไทยและลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังก็จะไม่ซาบซึ้งไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมแต่เมื่อมีพระธรรมทูตได้ไปปฏิบัติศาสนกิจก็ให้ทำให้คนไทยก็ยังคงเป็นคนไทยแม้จะอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องคุณผู้ชมคะแล้วมาถึงข่าวสารต่อมานะคะไปกันที่เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะจัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่5ประจำปี2562ค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562เวลา 13:00 นที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศาลาปูนตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเลขานุการโดยมีพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันและพระสงฆ์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาทั้ง77วัดรวมทั้งสิ้น124รูปเข้าร่วมโดยตามมติมหาเถรสมาคมมติที่688ประจำปี2560และมติที่49ประจำปี2561เพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในด้านการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคมตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองโดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนองงานพระสงฆ์โดยทางคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะจัดการประชุมขึ้นในทุกวันที่28ของทุกเดือนตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อให้มีการ
รับฟังและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ในเขตปกครองไม่ให้นอกรีตโดยให้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามคำสั่งของมหาเถรสมาคมค่ะขอขอบคุณคุณเกียรติยศศรีสกุลผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เป็นการประชุมนะคะพระอาจารย์ในหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสงฆ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์นะซึ่งก็มีทั่วประเทศก็จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจังหวัดก็จะมีการประชุมในระดับภาคในระดับจังหวัดในระดับอำเภอและในระดับอำเภอและลำดับตำบลก็จะมีการประชุมกันเป็นไปตามลำดับเพื่อที่จะให้การกิจการทางคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในเรื่องความปกครองดูแลเรื่องความเรียบร้อยความประพฤติของพระสงฆ์ทั้งในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการสาธารณูปการต่างๆนะก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำก็ถือว่าคณะสงฆ์ก็มีการปกครองตัวเองนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมนั่นแหละก็ต้องแจ้งไปทางฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะดำเนินการที่จะสอบสวนไต่สวนอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าหากว่าเห็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างของพระนั้นก็ไม่ควรที่จะเอาภาพเอาเหตุการณ์นั้นออกข่าวแต่ว่านำข้อมูลนำหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆนั้นมอบให้กับเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะปกครองท่านก็จะได้ไปดำเนินการให้เกิดความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ถูกต้องทั้งทางด้านของพระธรรมวินัยและก็ทางด้านกฎหมายด้วยนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์เพราะนั้นเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าหากว่าในเรื่องไหนที่จะช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาให้คณะสงฆ์นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องให้ข้อมูลต่างๆนั้นส่งไปยังเจ้าคณะปกครองเรียกว่าทั้งถ้าในส่วนของเล็กๆตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือในวัดก็ให้เจ้าอาวาสถ้าในระดับถ้าสูงขึ้นไปก็ในระดับตำบลสูงไปก็ระดับอำเภอในระดับจังหวัดในระดับภาคจนถึงข้าวสู่คณะกรรมการมหาเถรสมาคมถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆต่างๆเพราะนั้นการปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เพราะว่ามีการประชุมมีเจ้าคณะปกครองต่างๆได้ดูแลเรื่องของความเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมประจำปีซึ่งมีทั่วประเทศคุณผู้ชมคะและมาถึงข่าวสารต่อมานะคะประชาชนค่ะทั่วทุกสารทิศนะคะเข้าร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภชในวันสุดท้ายอย่างคึกคักค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้พระบรมมหาราชวังนายวีระโรจน์โภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานชมการแสดงและพิธีปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนหนึ่งว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภชโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมรวมเวลา7วันณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้พระบรมมหาราชวังและสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาคอีก76จังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยในวันนี้ณเวทีกลางท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้พระบรมมหาราชวังมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก4ภูมิภาคมหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน4ภาคเฉลิมพระเกียรติในชื่อชุดปวงประชาน้อมเกล้าถวายราชสักการะด้วยภักดี
ซึ่งการแสดงครั้งนี้มีนักแสดงกว่า400คนจาก4ภูมิภาคโดยเป็นตัวแทนประสบนิกรชาวไทยนำเครื่องราชสักการะพร้อมเครื่องบริวารโดยขบวนอัญเชิญอันงดงามมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งแสดงถึงประเพณีในแต่ละภูมิภาคของประชาชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในภูมิภาคแห่งใดประสบนิกรชาวไทยจะนำเครื่องราชสักการะอันเป็นมงคลมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งเป็นไปตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆทั้งนี้การแสดงต่างๆนะคะมีทั้งหมด7ชุดประกอบด้วย1ริ้วขบวน4ภาคถวายเครื่องราชสักการะในชื่อชุดจตุรภาคีอสิรวาทราชสักการะ2มหกรรมกลองมิ่งมงคลแสดงมหกรรมกลอง4ภาคเฉลิมพระเกียรติ3การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ4การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคกลางในชุดเพลงพื้นบ้านบรมราชาเอกษัตริย์รัชกาลที่10 5การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ในชุดร้อยศิลป์ถิ่นใต้ถวายองค์ราชัน6การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านในภาคอีสานในชื่อชุดอีสานรวมใจเทิดไท้องค์ราชันและ7การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้าน4ภาคซึ่งได้แก่ภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชจะได้รับแจกภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นภาพของการแสดงมหรสพสมโภชทั้ง7วันโดยมีจำนวน7แบบแจกวันละ1ภาพภาพแรกเป็นการแสดงรำถวายพระพรภาพที่2การแสดงโขนภาพที่3การแสดงหุ่นละครเล็กภาพที่4การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภาพที่5การแสดงละครเวทีชุดในสวนฝันผสานใจพักจงรักนฤบดีภาพที่6เป็นการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นล่าและภาพสุดท้ายภาพที่7เป็นการแสดงริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากประสบนิกรชาวไทยทั้ง4ภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่28ที่ผ่านมาก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานมหรสพสมโภชซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยภายในงานก็มีครัวพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานอาทิน้ำส้มน้ำตะไคร้ข้าวผัดและขนมกุยช่ายทั้งนี้นะคะแต่ละบูธการแสดงก็มีประชาชนจับจองพื้นที่เพื่อชมการแสดงอย่างเนืองแน่นค่ะก็เป็นภาพงานวันสุดท้ายนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่ท้องสนามหลวงค่ะพระอาจารย์โอกาสที่เราจะได้ชมอย่างนี้ก็คงไม่มีแล้วแต่ก็คงจะมีข่าวตามที่ต่างๆก็คงจะได้นำรายงานแล้วก็คงต่อไปอีกสักระยะคงได้เห็นภาพจากสื่อต่างๆจากหนังสือต่างๆก็คงจะได้ชื่นชมในโอกาสที่เราจะเห็นทั้ง4ภาคของดีๆอย่างนี้เรียกว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครไปเพียงวันเดียวก็เหมือนว่าเราได้ไปทั้ง4ภาคแล้วก็ไป4ภาคไม่ใช่ว่าจะได้เห็นการแสดงอย่างนี้นะไม่มีก็นอกจากจะมีงานนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปแล้วก็จะได้ดูได้ชมเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครไปก็ถือว่าโชคดีมากโอกาสอย่างนี้ก็น้อยนักที่จะได้ชื่นชมก็เพราะเป็นพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้คนไทยและชาวโลกได้เห็นของดีๆทั่วทุกภาคได้มารวมกันตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเราจะเห็นประเพณีการแสดงศิลปะการแสดงต่างๆนั้นก็ต้องไปในแต่ละภาคและแต่ในช่วงที่เขามีเวลาที่จะแสดงซึ่งก็ไม่ได้มีแสดงทุกวันนอกจากว่ามีงานประเพณีใหญ่ๆก็จึงมีการแสดงที่หนึ่งแต่ตรงนี้เราก็ได้สัมผัสต่างๆการแสดงต่างๆเป็นเวลาทั้ง7วันก็ถือว่าโชคดีต่อไปก็คงจะได้เห็นภาพตรงนี้ทาง YouTube ตามที่ต่างๆเราก็สามารถที่จะไปชมได้แล้วก็ก็จะเป็นแนวทางก็ให้เรานั่นว่าเวลาภาคไหนเขาจัดงานเราอยากจะเห็นอย่างเต็มแบบซึ่งที่ออกมานั้นก็คงเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดถ้าเราอยากจะชมการแสดงของแต่ละภาคทั้งหมดก็ต้องติดตามข่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมว่าแต่แล้วช่วงนั้นเขามีงานอะไรบ้างที่จะมีการแสดงอย่างนี้ซึ่งแต่ถ้ามีก็คงจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ารอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะมีร้านค้ามีของที่ระลึกอะไรต่างๆก็มีหลายอย่างที่เราได้ชื่นชม
ส่วนการแสดงเราก็เห็นตอนภาคกลางคืนเนี่ยก็สวยงามมากก็ต้องไม่พลาดนะถ้าเราสนใจตรงนี้แต่ละภาคเวลาเขามีการจัดงานทางด้านประเพณีในช่วงโอกาสต่างๆก็นานๆเราก็จะเห็นแบบเต็มรูปแบบเพราะนั้นก็ต้องชื่นชมขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะที่ได้จัดสมโภชในครั้งนี้และคิดว่าในโอกาสวันสำคัญต่างๆเราก็คงจะได้เห็นภาพน่าประทับใจอย่างนี้แล้วก็คิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็คงจะทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆนะเพื่อให้คนไทยเรานั้นได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้แล้วก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วง2นะคะเรายังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะแต่ตอนนี้ไปพักสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134พิพิธบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาถูอักว่าในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อ ก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาถูอักว่า15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์นูโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polineหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Pauline ผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่จะโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 18,000พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษThank you.
ส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711ศูนย์นิพพานามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่สมัยอยุธยาพร้อมทั้งรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชพระราหูพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าไทสวยเอียร่วมกันชมและถ่ายชีวิตโคกระบือที่ศูนย์อนุรักษ์กระบือเผือกติดต่อสอบถามที่พระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์087-500-5800อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วง2ค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของเราในช่วง2นี้ค่ะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้สนองพระราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการตั้งกลุ่มงานจัดการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานภายใต้สังกัดวัฒนธรรมทุกจังหวัดค่ะนายสมชายบัวลงรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการงานศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมรับพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังโดยฝึกปฏิบัติบุคลากรตามระเบียบแบบแผนราชประเพณีพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหีบโกรธเครื่องสูงตามชั้นยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฉากฉัตรการแต่งการตั้งแต่งโกรธการตั้งแต่งจิตกาทานริ้วขบวนศพตามโบราณราชประเพณีรวมทั้งการแทงหยวกซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาช่าง10หมู่และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างกว้างขวางทุกจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตั้งกลุ่มพิธีการงานศพที่ได้รับพระราชทานในสังกัดวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาสำหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้นตั้งอยู่ภายในวัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงโดยมีหน้าที่จัดการงานศพพระราชทานทุกศพในจังหวัดให้ถูกต้องสง่างามตามหมายรับสั่งโดยเจ้าภาพนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยนายสมชายบัวลงกล่าวว่ากลุ่มพิธีการงานศพที่ได้รับพระราชทานนั้นเป็นหน่วยงานราชการที่แยกออกมาใหม่โดยแบ่งเป็น4งานประกอบด้วยงานพิธีการศพงานพิธีทั่วไปงานบริหารการและงานฝึกอบรมโดยประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีการต่างๆหรือขอข้อแนะนำเรื่องพิธีการงานศพที่ได้รับพระราชทานนั้นสามารถสอบถามได้ทุกจังหวัดหรือสอบถามที่กองพิธีการงานศพที่ได้รับพระราชทานหมายเลขโทรศัพท์022903791หรือที่เบอร์สายด่วนวัฒนธรรมนะคะ1765โดยสำหรับจังหวัดนครสวรรค์แล้วสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0993932384และที่หมายเลข0827699079ค่ะงานศพที่ได้รับพระราชทานมาก็จะมีรูปแบบวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลำดับพิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีฝ่ายที่ดูแลจัดการในเรื่องนี้โดยตรงค่ะพระอาจารย์ก็จะได้เกิดความเรียบร้อยสวยงามสมเกียรตินะที่ได้รับพระราชทานนะเพราะว่างานพระราชทานพันศพผู้ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เมื่อขอรับพระราชทานได้รับพระราชทานแล้วก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามนะซึ่งทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะก็ดำเนินการแล้วก็สำนักพระราชวังนะก็เราก็เรียกว่าจะทำอะไรที่ให้มันถูกต้องสวยงามก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเพราะฉะนั้นการได้จัดให้มีการดูแลโดยตรงตรงนี้ก็ทำใ
สบายใจแก่บุคคลที่ท่านจะได้ขอพระราชทานเพลิงศพในงานต่างๆนะก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดกับผู้ที่วายชนด้วยคุณผู้ชมคะและข่าวสารต่อมานะคะไปดูงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนซึ่งมหกรรมนานาชาติหน้ากากนานาชาติประจำปี2562นี้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายพรชัยถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประชุมติดตามการเตรียมจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2562นางสาวภูมารินคงเพียรธรรมนายอำเภอด่านซ้ายพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยอำเภอด่านซ้ายได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2562โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้นะคะโดยเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็น1อำเภอ1ผลิตภัณฑ์ซึ่งใครอยากชมการละเล่นผีตาโขนจะต้องมาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยที่นี่นะคะก็มีการจัดงานขึ้นมาทุกปีและเป็นการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมในการจัดงานและการต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนของทางจังหวัดเลย Thailand 4.0 Touristแอนด์สปอร์ตเลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา Open Town Art and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอด่านซ้ายที่ว่าเมืองแห่งคุณธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่าทางนี้การละเล่นผีตาโขนได้รับการกล่าวขานนะคะถึงในระดับนานาชาติและระดับชาติด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งการแต่งกายและลีลาท่าทางในยามเยื้องกรายจนกลายเป็นจุดเด่นที่โดนใจผู้คนโดยผีตาโขนนั้นจึงเป็นจุดดั่งสัญลักษณ์แห่งตำนานงานบุญประเพณีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่คอยสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้คนเท่านั้นผีตาโขนยังเป็นสะพานที่ทอดยาวไปสู่อดีตการที่บรรพชนชาวไทยได้รังสรรค์ภูมิปัญญาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกาลเวลามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันทรงคุณค่ามีไว้ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงรากเหง้าและแก่นแท้แห่งวิถีไทยค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด่านซ้ายค่ะเป็นประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้แล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับมหกรรมหน้ากากนานาชาติเป็นการแสดงผีตาโขนค่ะอาจารย์ก็เป็นผีที่น่ารักค่ะผีที่ไม่น่ากลัวใครๆก็อยากจะไปชื่นชมแล้วก็มีความสนุกสนานก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยทีเดียวนะเพราะนั้นก็มีโอกาสใครที่ไปทางโน้นก็ควรที่จะเข้าไปดูไปชมนะซึ่งปีหนึ่งก็ได้แสดงให้ชมนะในช่วงนี้ก็เป็นหน้ากากนานาชาติด้วยแล้วก็เป็นหน้ากากที่สวยงามแล้วก็ยังส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยก็ต้องฝากชาวจังหวัดเลยให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปเพราะว่านี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เราก็ต้องสืบสานต่อแล้วก็ในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ต้องดูให้เกิดความเรียบร้อยความสวยงามเหมือนประเพณีต่างๆที่เขาได้จัดขึ้นมาก็นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดเลยก็เชิญชมกันก็ขอให้ท่านที่อยู่ใกล้เคียงมีโอกาสก็ต้องไปถ้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงที่จัดงานก็แวะไปให้กำลังใจแวะไปชมกันเพราะว่านี่คือศิลปะที่บรรพบุรุษของพวกเราได้สร้างเอาไว้ค่ะสำหรับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมนานาชาติประจำปีนี้นะคะที่จังหวัดเลยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถวางแผนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยได้ค่ะและมาถึงข่าวสารต่อมานะคะไปกันที่ขอนแก่นค่ะเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาไทยนะคะประจำปี2562เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาค่ะ
ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายทรงพันธ์จันสว่างเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเปิดแถลงข่าวการจัดงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่นประจำปี2562เพื่อให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นการผลิตข้าวจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นที่รู้จักของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าข้าวนั้นเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศเนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวรวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตลอดจนเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนรุ่นหลังซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ของข้าวในทางจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยกำหนดจัดงานนะคะวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่นมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ณศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรังหมู่ที่22ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านข้าวและชาวนาไทยรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับรู้และนำไปประยุกต์ใช้ค่ะอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่มีอาชีพปลูกข้าวค่ะพระอาจารย์เป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นรากเหง้าของคนไทยเลยค่ะเราพูดกันเสมอว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติถือว่ามีความสำคัญแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาการต่างๆการจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคก็จะมีภูมิปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นที่เราเห็นหุ่นเมื่อสักครู่ก็นึกถึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกข้าวยามข้าวที่ออกรวงออกอะไรมาเนี่ยก็จะมีนกเข้ามารบกวนเขาก็จะใช้แบบธรรมชาติน่ะก็เอาทำเป็นหุ่นที่เราเรียกว่าหุ่นไล่กาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วพอนกกามาเขาก็จะมีเสียงกระบอกเสียงอะไรดังขึ้นมาแล้วก็นกเหล่านั้นก็จะเห็นหุ่นก่อนนึกว่าเป็นคนก็จะหนีไปตลอดจนถึงปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็พอเราทำข้าวอะไรเสร็จผลิตภัณฑ์ข้าวเสร็จก็เห็นว่าเมื่อกี้ก็จะมีหุ่นวัวหุ่นควายหุ่นต่างๆทำเป็นรูปข้าวแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ว่าถ้ามีปัญหาต่างๆก็ใช้ธรรมชาติเหล่านั้นน่ะกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคแล้วก็นอกจากนั้นเวลาปลูกข้าวอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็จะใช้ฟางข้าวมาเป็นที่ปลูกต้นหอมต้นกระเทียมหรือปลูกผักกาดหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการไปเพาะเห็ดฟางอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆแล้วก็เราไปงานนี้ก็จะได้เห็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามาช่วยในการผลิตภัณฑ์ข้าวนะให้ดีขึ้นเพราะนั้นข้าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าวิถีชีวิตของคนเราคนไทยก็ถือว่ามีข้าวนั้นเป็นอาหารหลักอาหารประจำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้าวนั้นสามารถจะไปทำขนมอะไรต่างๆมากมายแล้วก็พันธุ์ข้าวต่างๆนะบางอย่างก็มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นข้าวเอาไปทำข้าวเป็นทำข้าวหลามทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใส่กะทิหรือจะเอาไปเป็นข้าวอย่างเช่นทางภาคเหนือบางทีเขาจะเอาข้าวนะเป็นข้าวเหนียว อะไรนะลำไยข้าวเหนียวทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆข้าวนั้นสามารถที่จะเอาไปทำทั้งเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็เป็นของหวานได้ด้วยหลายๆอย่างที่เขาทำกันก็ถ้าไปตรงนี้เราคงจะได้เห็นที่ผลิตภัณฑ์ข้าวสามารถจะนำไปทำสิ่งต่างๆมากมายแม้แต่เมล็ดข้าวก็นำไปประดับนำไปทำดอกไม้นำไปทำงานประดิษฐ์อะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงฟางข้าวนะเมื่อเ
เหลือจากที่เราเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วก็สามารถจะไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าจะส่งเสริมและน่าจะได้ไปดูกันโดยเฉพาะชาวนานะก็เมื่อเราได้ดูเราก็จะได้เห็นการพัฒนาการในการผลิตในการที่จะรักษาในการที่จะนำข้าวนั้นไปทำประโยชน์เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นชาวนาก็จะต้องไม่หยุดนิ่งเวลามีการแสดงข้าวมีการงานต่างๆเหล่านี้ก็ไปชมไปดูก็จะทำให้เรียกว่าเราสามารถจะพัฒนาตัวเองให้เป็นชาวนาที่มีคุณภาพแล้วก็ทำนาได้อย่างถูกต้องจะได้ผลผลิตออกมาแล้วผลผลิตเก็บเกี่ยวอะไรมาต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเรียกว่าไม่ขาดทุนในการที่ปลูกข้าวเพราะนั้นชาวนาก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ที่จะพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เป็นการทุ่นแรงแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นเพราะนั้นถือว่าเป็นงานที่สำคัญชาวนาต่างจังหวัดอื่นก็สามารถที่จะไปชมได้ถ้าหากว่าไม่ได้ไปบางทีก็น่าจะมีทางสื่อต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปชมได้แล้วก็จะได้พัฒนาในเรื่องของการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วยคุณผู้ชมคะจากเรื่องข้าวไทยนะคะเราไปดูข่าวสารต่อมาเป็นห้องฝึกสมาธิบนรถบัสซึ่งเป็นคันแรกของโลกนะคะโดยรถบัสคันนี้ค่ะมีชื่อว่า B-Time Bus นะคะหรือชื่อเต็มค่ะ B-Time Meditation and Relaxation Studio นะคะโดยเป็นห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสคันแรกของโลกในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรถบัสคันนี้นะคะจะวิ่งไปจอดในเมืองต่างๆตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้คนที่สนใจสามารถเข้าไปฝึกทำสมาธิค่ะโดยสามารถทำสมาธิร่วมกับผู้อื่นเป็นรอบนะคะรอบละ15หรือ30นาทีโดยวิธีการจะนั่งขัดสมาธินั่งพื้นนั่งเก้าอี้ธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้ทรงสูงก็ได้ซึ่งภายในรถบัสได้จัดบริการไว้อย่างหลากหลายลักษณะด้วยแสงสีเสียงและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำให้เกิดสมาธิมากที่สุดตามแนวคิดของชาวตะวันตกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจฝึกสมาธิจะด้วยการผ่อนคลายหรือว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่สามารถเข้าไปฝึกสมาธิได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มอีกทั้งยังมีครูที่สอนสมาธิช่วยแนะนำวิธีการที่ถูกต้องหรือจะสามารถฝึกเองโดยลำพังก็ได้ค่ะโดยเข้าไปใช้ห้องสมาธินะคะเคลื่อนที่บนรถบัสคันดังกล่าวนี้ผู้ใช้งานจะต้องจองล่วงหน้าผ่านมือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์ตามตารางการเดินทางของรถบัสที่ไปจอดให้บริการณจุดต่างๆและค่าบริการนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจ15นาทีก็จะเสียเงินเป็นจำนวน15ดอลลาร์นะคะหรือราว350บาทและถ้าเป็น30นาทีก็จะอยู่ที่ราว22ดอลลาร์นะคะหรือ700บาทโดยสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน10คนค่ะและด้วยข้อจำกัดของชาวตะวันตกนะคะทั้งจากการไม่มีวัดหรือสถานที่ให้ฝึกสมาธิและความไม่พร้อมของสถานที่ความพร่องในเรื่องของความรู้วิธีการฝึกสมาธิตลอดจนประเด็นอื่นๆจนทำให้เกิดธุรกิจของห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสขึ้นมาค่ะซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงพอสมควรเพื่อที่จะเข้าไปฝึกสมาธิในเวลาที่จำกัดภายใต้บริบทของสังคมโลกปัจจุบันที่เร่งรีบและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามจากชาวโลกทุกชาติและทุกศาสนาในปัจจุบันได้ตระหนักและยอมรับกันในวงกว้างแล้วว่าพลังจิตที่เกิดจากการทำสมาธิมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจการงานมากมายเพียงใดค่ะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมเมืองกรุงนะคะที่อาจจะห่างไกลวัดแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่เราจะสามารถเข้าไปได้อย่างสะดวกแต่อันนี้ก็มาในรูปแบบของรถยนต์เคลื่อนที่ค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นนวัตกรรมในการฝึกสมาธิของทางต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่มีวัฒนธรรมในการที่จะเข้าวัดที่จะปฏิบัติธรรมที่จะทำสมาธิก็เป็นอันว่าถ้าต้องการที่จะทำสมาธิต้องการที่จะสร้างพลังจิตของตัวเองนั้นให้เข้มแข็งก็จะต้องเข้าธุรกิจนะไปในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นโชคดีของเราคนไทยที่เรามีสำนักปฏิบัติธรรมเรามีวัดต่างๆมากมายโดยที่ญาติโยมนั้นไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรนักก็สามารถจะเข้าไปนั่งสมาธิได้ทุกวันได้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งที่เรามีเวลาว่างก็สามารถที่จะไปเข้าคอร์สปฏิบัติตามวัดต่างๆตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เพียงแต่ว่าเราเตรียมใจเตรียมกายให้เรียบร้อยส่วนการที่จะบำรุงสถานที่อะไรต่างๆแล้วก็ตามกำลังศรัทธาส่วนมากก็เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างเช่นที่วัดเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณก็มีการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งญาติโยมก็สามารถจะเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึง 18:00 น.แล้วก็ทุกวันก็จะมีการเจริญพุทธมนต์นั่งสมาธิได้นะก็สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้รวมทั้งผู้หญิงก็สามารถจะเข้ามาบวชได้เพราะว่าที่วัดก็มีสำนักปฏิบัติธรรมที่มีหัวหน้าแม่ชีดูแลอยู่ก็จะมาปฏิบัติธรรมเรียกว่ามาบวชในขมะจะเป็น3วัน5วัน7วันเป็นคอร์สตามคอร์สต่างๆก็สามารถที่จะมาปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าจะบำรุงค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟนะตามสมควรนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของคนไทยเราโชคดีกว่าต่างประเทศต่างประเทศเขาไม่มีสถานที่ถ้าไปก็จะเปรียบเสมือนว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากแล้วก็มีเวลาก็มีจำกัดด้วยเพราะนั้นคนไทยเรามีโอกาสก็อย่าลืมที่จะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพลังจิตให้กับตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติตามวัดวาอารามต่างๆหรือสถานปฏิบัติธรรมก็สามารถจะทำได้ตลอดทั้งปีเราสะดวกเวลาไหนก็ไปเวลานั้นก็ไม่ต้องจำกัดเวลาเหมือนอย่างที่ในต่างประเทศคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะของชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรสำหรับวันนี้ค่ะชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134